สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวเมษนะคะในรอบพระจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอนี้วันที่8สิงหาคมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแจ้งท้าวความตอนนิมูลในราศีกันนิดนึงนะคะก็โอเคเมษใช่ไหมนิมูลในราศีกันวันที่27สิงหาคมนะคะนับไปค่ะการอยู่ในเรือนที่6ของคุณนะคะนิมูลคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะอาจหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนรูปแบบของไลฟ์สไตล์เปลี่ยนการมีการรับเอาสัตว์เลี้ยงมาดูแลหรือว่าการได้ไปทำกิจกรรมcharity การกุศลเพิ่มก็ได้ในช่วงเวลานี้จริงๆนิวมูนเนี่ยมันคือการเริ่มต้นใช่ไหมคะแต่ว่าพอเกิดเดือนที่6ในราศีกันเราก็ต้องแปลความหมายของราศีกันด้วยราศีกันคืออะไรการดูแลการเซอร์วิสการบริการการดูแลสุขภาพความรู้หลายคนอาจจะมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้นะคะในช่วงเวลานี้อ่านหนังสือเยอะมากก็ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าจะเห็นเนี่ยดาวมันมีการฉากกับดาวอังคารนะคะคืออังคารเนี่ยจะพูดว่าเป็นเหมือนโมหะโทสะเป็นเหมือนการออกแรงใช้แรงใช้กำลังบางทีสิ่งที่คุณเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นอาจจะปรับเกิดขึ้นทันทีไม่ได้ตั้งตัวหรือว่ามันเหมือนต้องใช้ความพยายามที่มันมากเลยก็ว่าได้หรือบางทีเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องภาวะทะเลาะเบาแว้งกับญาติพี่น้องนะคะเริ่มโปรเจกต์นี้ทะเลาะกับคนทะเลาะกับเพื่อนเก่าอันนี้ระวังนิดนึงหรือว่าการสื่อสารที่อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยลงรอยกันก็ได้นะทีนี้ดาวเจ้าเรือนของนิวมูนคือดาวพุธไปลอยอยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะพบว่าในการที่เริ่มต้นครั้งนี้คุณสื่อสารด้วยความยุติธรรมที่สุดนะคะอาจจะมีเกี่ยวข้องมาจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองได้บางทีอาจจะมีการพูดที่มันเกินความเป็นจริงก็ให้ระวังนิดนึงหรือว่าการเข้าใจกันผิดกันได้แต่จะให้เห็นตรงนี้ว่ามันมี try นะคะตรีโกณเกิดขึ้นคือคุณเองเนี่ยพาร์ทเนอร์เรื่องงานเรื่องการสื่อสารการเดินทางอ่ะมันช่วยเหลือมันเอื้อคุณมากๆแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเรื่องคอนเน็กชันของคุณอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนฝูงการทำงานเป็นทีมเสามันเข้ามาอยู่คุณอาจต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เยอะเป็นพิเศษหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงการที่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบหลายอย่างแล้วปัญหาถ้าจะมาก็จะมาจากเรื่องเพื่อนเป็นสำคัญเสาเล็งกับศุกร์ในเรื่องความสัมพันธ์บางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบบพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องได้อาจจะมีเรื่องการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องได้อันนี้อาจต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะถัดมาวันที่5กันยายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกันนะคะศุกร์เข้าสู่ราศีกันก็จะเป็นเดือนที่เท่าไหร่เดือนที่6ของคุณความรักการเงินอาจจะมาจากในการที่คุณใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละไปทำงานไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปยิมคือทุกอย่างสิ่งอะค่ะมันเหมือนมาจากการที่คุณใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันมีความรักเข้ามาหรือว่าการเงินเข้ามาอาจจะได้เงินเอ็กซ์ตร้าพิเศษเพิ่มเติมจากที่คุณทำงานประจำของคุณนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรที่จะเรียกว่าโบนัสพิเศษก็ไม่ใช่แต่มันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณทำอาจจะทำโอทีก็ได้นะแบบเนี้ยได้เงินเพิ่มเติมขึ้นได้นะคะแล้วก็สุขอยู่ในเรือนที่6ราศีกันก็คือเป็นภาวะของการบริการคุณจะชอบใครเนี่ยเขาดูแลเขากระทำให้เห็นหรือเปล่านะไม่ใช่แค่พูดนะแต่เป็นลักษณะของการทำให้เห็นเป็นให้ดูแล้วก็การดูแลเทคแคร์ใส่ใจแบบนี้หรือเปล่านะคะถัดมานะคะ9กันยายนดาวพุธเดินถอยหลังนะคะตอนนี้พุธก็อยู่ในเรือนที่
7ของคุณนะคะก็ความสัมพันธ์เก่าๆวนกลับมาพาร์ทเนอร์เก่าๆถ้าจะดีกันก็วนกลับมาช่วงเนี่ยวันที่9กันยายนนับไปอีก3อาทิตย์ถัดจากนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางทีอาจต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่าเอกสารตกหล่นโดยเฉพาะเอกสารที่มาจากเพื่อนพาร์ทเนอร์ที่มาจากการทำงานประจำของคุณหรือว่าการเดินทางก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันทำให้เกิดแบบประเด็นเกิดขึ้นได้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ10กันยายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณอะไรที่จะบอกว่าลบๆนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันอยู่12คือเรือนลับๆใช่ป่ะเป็นเรือนที่แอบซ่อนมองไม่เห็นความลับศัตรูลับแบบนี้ค่ะฟูลมูนคือการจบลงบางทีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความลับความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราแอบไว้ซ่อนไว้มานานมันจะจบลงได้จริงๆจะเห็นได้ว่าจันทร์กับเนปจูนมันกุมกันช่วงเวลานี้จริงๆมันคือเวลามันกุมเนี่ยมันกุมทุกราศีอะนะแต่ว่าของคุณเนี่ยมันอยู่ใน12บางครั้งอะมันมีความหลงอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้ได้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คือบางคนติดสิ่งเสพติดติดเซ็กส์ติดอะไรที่มันเป็นของมึนเมามัวเมาหรือไม่สามารถจะบอกใครได้แล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์หรือจะเป็นความรู้สึกติดอ่ะเหมือนกับหลายคนถ้าเป็นแบบนี้ระวังติดยาระวังติดสิ่งเสพติดติดยานอนหลับติดของหวานติดอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าปกติแล้วเราไม่แบบบอกคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยฟูลมูนก็เกิดขึ้นมันก็ได้จบนะจบอย่างดีนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนคุณใช้ความกล้าความพยายามอย่างยิ่งในการจะโอเคฉันจะตัดจบเรื่องนี้ให้จงได้นะคะทีนี้ในช่วงที่จันอยู่ในมีเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบสะเทือนใจอ่อนไหวง่ายนะคะแบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเหมือนสิ่งที่แสดงออกคนอื่นเห็นฉันเข้มแข็งฉันคิดอะไรทำอะไรเป็นเหตุเป็นผลแต่ในใจลึกๆแบบน้ำตาร้องไห้ไหลเข้าหัวใจแบบว่าสะเทือนใจหนักมากอะไรช่วงเวลานั้นนะก็ได้เหมือนกันรีโกนเกิดขึ้นก็ยังอยู่ในเรื่องการเงินเรื่องงานเรื่องงานประจำก็ทำแล้วก็สำเร็จอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะมีบางระวังเรื่องอารมณ์คืออังคารฉากจันทร์มันฉากอาทิตย์คือคุณจะกล้าใช้คำว่าบางทีมันโหมเกินไปอ่ะด้วยความที่อังคารจะอยู่ในเมถุนนี้ไปอีกจนถึงต้นปีอ่ะเนาะมันก็จะแบบเดินหน้าถอยหลังอ่ะบางทีช่วงนี้คุณจะทำอะไรหลายอย่างแบบอยากเอาให้ได้อยากให้สำเร็จทีเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่เราอาจจะงุดหงิดได้ง่ายอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะโอเคถัดมา22กันยายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลก็อาทิตย์เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนตัวเรานะคะถ้าจะบอกว่าเข้าสู่เรือนที่7ของคุณคุณก็จะมีความเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะคนโสดคู่ที่เข้ามาตอนนี้อาจจะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจ CEO หรือว่าเป็นพวกที่เป็นผู้บริหารแบบหัวหน้าอะไรเงี้ยก็ได้แบบหน้าตาดีฐานะดีอะไรเงี้ยดูแบบเป็นคนใส่ใจห่วงใยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็ต้องบอกว่าจะทำอะไรมันมีกิจกรรมสัญญาการที่แบบเป็นความชอบแต่ว่าทำกันหลายคนอ่ะเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะไม่ได้แบบทำคนเดียวประมาณนี้ค่ะแล้วอาทิตย์ตัวตนไปอยู่ในเรือนที่7เรื่องคู่ก็คือคุณมันเหมือนเราก็จะไปข้องเกี่ยวกับคู่เป็นพิเศษแล้วตอนนั้นสิ่งที่แสดงออกคือปกติคุณเป็นแม่ใช่ป่ะแต่พออาทิตย์เข้าไปอยู่ในตุลน่ะเหมือนเราจะมีความแคร์คนมากพิเศษซึ่งปกติไม่ใช่แม่เลยนะน่าจะเวลานี้อาจจะต้องแบบแคร์คนเยอะอะไรเยอะแล้วก็เหมือนรู้สึกถึงความยุติธรรมรักความยุติธรรมเยอะมากแบบทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะชอบอะไรที่ความสัมพันธ์อาจจะห้องความสัมพันธ์พิเศษในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกัน23กันยายนพุธถอยหลังเข้ากันก็กลับไปทำงานเก่าๆอีกครั้งนึงอาจจะกลับไปทำเอกสารสัญญาหรือว่าสิ่งที่เหมือนเคยทำเอาไว้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอาจจะแบบเหมือนไปทำให้ชีวิตประจำวันคุณเป
เป็นปกติมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆบอกไปแล้วระวังมากหน่อยเนาะอาจจะแบบผิดพลาดได้ง่ายระวังนิดนึง25กันยายนนะคะมูลเกิดขึ้นในราศีตุล25กันยายนอันนี้จ้ะ25กันยายนมีมูลเกิดขึ้นในราศีตุลเป็นเดือนคู่ของคุณฝั่งตรงข้ามนะก็ใครที่โสดๆก็รับพลังงานดีๆมันมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาชัดนะคะมีแฟนใหม่แต่งงานหรือว่าพาร์ทเนอร์ใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นจังหวะที่เปิดใจเลยอ่ะมันมีโอกาสมีใครเข้ามาสูงมากๆแล้วก็นิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่7ก็คือเรื่องคู่แล้วดาวเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์ก็คือกลุ่มการแสงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะมันเป็นการศุกร์มันเป็นการเงินความรักและความชื่นชอบความรื่นรมได้แสดงว่าสิ่งที่เกิดรอบนี้มันเป็นเริ่มต้นแล้วดีอ่ะคุณชอบแล้วมันส่งผลกับเรื่องการเงินการงานของคุณหนักมากๆนะคะแต่ที่จะให้ระวังนิดนึงคือแบบเวลาพฤหัสมาเล็งจริงอาจารย์บางท่านบอกว่าดีคือมันดีนั่นแหละแต่บางทีภาษาอังกฤษคือมัน exaggerate คือเกินไปเกินกว่าความเป็นจริงเหมือนเริ่มต้นมากกว่าสิ่งที่ควรจะต้องเริ่มรับคำพูดใครไว้แล้วทำไม่ได้ตามที่ตัวเองพูดอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ยมันเกินความเป็นจริงได้คุณต้องเท้าแตะพื้นนิดนึงนะคะแล้วก็เนปจูนมาเล็งด้วยบางทีมันจะแบบความเบลอๆงงๆอาจจะลุ่มหลงอะไรบางอย่างเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นการที่คุณหลงอาจจะโดนหลอกโดนเอาเปรียบแบบนี้ได้ก็เป็นสิ่งต้องระวังนิดนึงแต่ถ้ามองแล้วการเริ่มต้นครั้งนี้จังว่าดีกว่าไม่ดีนะคะแล้วก็อะไรที่อยากจะบอกมันปรับปรุปรับเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงซึ่งเปลี่ยนแปลงปรับปรับครั้งนี้มันดีนะไม่ใช่ดีไม่ดีนะอาจจะแบบบางทีมันบีบให้เปลี่ยนจากสภาวะสังคมรอบการทำงานที่เกิดขึ้นแหละแต่มันโอเคก็ต้องขอบคุณ gratitude เขานะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เรามีการเปลี่ยนแปลงรอบนี้มันเปลี่ยนแล้วดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะ29กันยายนนะคะศุกร์เข้าสู่ราศีตุลก็มันจะเป็นภาวะใช้คำว่าขอโทษนะคะศุกร์ตุลก็คือเหมือนกับจะหวานจะหอมจะมีเสน่ห์เยอะมากดึงดูดคนเข้ามาเยอะมากช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เหมือนกับดึงดูดคนแบบดูดีอะหน้าตาดีเห็นอะดีเข้ามานะคะความรักก็จะหวานพาร์ทเนอร์ก็จะช่วยเรื่องการเงินสปอร์ตการเงินได้ดีมากๆนะคะ2ตุลาคมดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะสักทีนะสักทีขอสักทีเถอะก็การสื่อสารการงานที่เป็นงานประจำของคุณเอกสารสัญญาต่างๆก่อนหน้านี้อาจจะล่าช้าตอนนี้มันน่าจะไปได้เร็วมากขึ้นนะคะ8ตุลาคมดาวพลูโตเดินนำหน้าทยอยกันจ้ะทยอยเดินนำหน้าการเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนกับสิ่งที่มันเปลี่ยนมันจะไม่ชะลอตัวมันจะไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วนะคะตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนะจะเปิดมาหรือเปล่า9ตุลาคมอ่ะเดี๋ยวเอาให้แบบไปอีกเนาะ9ตุลาคมก็จะเป็นฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษราศีเมษก็คือเรือนตัวเองนะคะจบเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเองค่อนข้างจะชัดเปลี่ยนคุณเองอ่ะค่อนข้างจะชัดถ้าจะเห็นฟูลมูนรอบนี้มีแบบตรีโกณ2อันเลยนะแบบโอ้น่ารักมากๆเลยก็พฤหัสกุมด้วยโอกาสดีๆมันเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามก็มีแล้วสิ่งที่จบมันดีเสมอเราควรจะขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะคะ เขาบอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นอยู่ที่เรา respond ยังไงเนาะตอบโต้ยังไงมันคือ outcome ใช่ปะevent บวก response เท่ากับ outcome เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะ respond กับมันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะการจบในที่นี้จบเปลี่ยนฉากชีวิตจบเปลี่ยนแปลงตัวเองจบครั้งนี้ต้องฮีลตัวเองให้ได้ต้องแก้ไขปัญหาตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะดีแล้วก็สมมติว่าใครที่โสดๆมีคู่ค่อนข้างชัดมีคู่แล้วแต่งงานค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็คบอยู่แล้วแต่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันจะไปสถานะถัดไปที่เหมือนไปอีกสถานะยกระดับนึงที่มันดีขึ้นแน่นอนเชื่อแบบนี้นะคะฟูมูลในเมษดาวเจ้าเรือนเมษอยู่ในเรือนที่3การเดินทาง
ระวังภาวะทะเลาะกับเรื่องงานนะคะหรือว่าความลับเอามาแบบเถียงกันกับเรื่องงานครั้งนึงระวังนิดนึงถ้าจะให้ระวังนะหรือว่าการเดินทางที่มันแอคทีฟเกินไปไม่ได้หยุดได้หย่อนก็ระวังอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าจะเห็นอังคารมันพาร์ทเนอร์ดีเพื่อนดีกลับมาดีกันได้ใครทะเลาะกับพาร์ทเนอร์มีโอกาสกลับมาดีกันได้นะคะ10ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลก็สื่อสารกับพาร์ทเนอร์มากขึ้นคุยกันเข้าใจปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะ13ตุลาคมดาวเสาร์เดินนำหน้าเสาร์มันอยู่ในเรื่องของคอนเนคชั่นก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนปัญหาเก่าๆวนกลับมาให้เราต้องคลี่คลายตอนนี้เสาร์ไปข้างหน้าแล้วก็คือมันจะเปลี่ยนสเตจไปอะไปรับผิดชอบเรื่องใหม่ๆเรื่องเก่าๆพักไว้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนใช้คำว่าคือเวลาที่เสาถอยหลังเนาะปัญหาที่เรานึกว่าให้มันแก้ไขได้แล้วมันกลับมาทบทวนอีกครั้งนึงจังหวะนี้ก็คือเวลามันย้ายไปมันก็คือไปละปัญหาเก่าจะไม่เกิดโดยเฉพาะสิ่งที่มาจากเรื่องเพื่อนแล้วก็เรื่องงานนะคะถัดมามีอะไรอีก23ตุลาคมเราจะพูดเดี๋ยวไปหรือเปล่าศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักนี้มันจะไปในส่วนของเซ็กส์นะคะเซ็กแอพพิลเซ็กต่างๆชัดมากๆนะคะแล้วก็มีเรื่อง passive income other people money นะคะ OPM เข้ามาเกี่ยวข้องก็ลองดูพิจารณาดูนะคะ23ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกก็คือตัวตนจะเวลาทำอะไรนะเวลานั้นนะทำกับไม่ทำไม่ตรงกลางแล้วก็มีเรื่องการเงินการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเจอใครที่เราจะนำพาไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้นะคะมีอะไรอีกที่อยากจะบอกขอสุดท้าย25ตุลาคม New Moon Solar Eclipse นะคะพาเที่ยวเกิดขึ้นบางส่วน8พฤศจิกายนใส่ผิดใช่ไหมใส่ผิดก็ใส่ใหม่25ตุลาคมแก้กันตรงนี้นะคะnew moon นะไม่ใช่ full moon นะขอโทษนะคะไม่ค่อยทำผิดก็ยังทำผิดอีกใช่ไหมตรงนี้ New Moon Lunar Eclipse นะคะNew Moon Solar Eclipse นะ25ตุลาคมเราจะเข้าไปแก้เป็นไรก็คือมันเกิดขึ้นใน Scorpio พิจิกเริ่มต้นในเรื่องของคือพิจิกเดือนที่8ของคุณมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน Passive Income Other People Money หรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมีความรักลึกซึ้งได้เงินก้อน passive income เกิดขึ้นแล้วมันจะสัมพันธ์กับ connection กับการสื่อสารมากเป็นพิเศษพลูโตฉากกับ new moon นะคะก็เป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเลยโดยการเปลี่ยนแปลงมันมาจากเรื่องงานเป็นหลักนะคะแล้วก็เงินเข้าหลายคนความรักอาจได้เจอคนสูงเอ้ยมันเหมือนผูกพันตามกันมาประมาณนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันอ่ะแต่ขอสรุปก่อนเรื่องงานในรอบพระจันทร์นี้นะคะอุปสรรคยังมีนะมันอาจจะเป็นภาวะที่ต้องแก้ไขความขัดแย้งความไม่พร้อมมีแต่สุดท้ายแล้วสามารถแก้ไขผ่านไปได้เพราะได้เป็นไพ่แมจิเชียนนะคะการเงินได้ไพ่เดอะซันโอ้ดีมากๆเดอะไฮโรแฟนก็คือโอ้เงินเข้าแล้วยิ่งถ้าจะได้เห็นเนี่ยมันมีนิวมูนในเดือนที่8ด้วยก็คือเงินเข้าแน่ๆอยู่แล้วเป็นไพ่ดีที่สุดเลยเนาะแสงสว่างสดใสโอกาสดีเข้ามาเพราะของคุณเมื่อกี้ที่เปิดให้เห็นก็ตรีโกณในเรื่องการเงินหมดเลยนะ Other People Money แล้วก็สิ่งที่เราทำเองด้วยนะคะสุขภาพได้รับคำประกาศบางอย่างบางทีต้องมีความกังวลใจบางอย่างเกิดขึ้นระวังปวดหัวระวังหัวแตกระวังเดินชนนิดนึงนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะ
ก็เดินทางได้นะคะไปทำงานนี่แหละนะคะแล้วก็มันมีการเริ่มต้นในเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักนะคะเดทจบเริ่มต้นใหม่หรืออาจได้เจอคนที่ทำงานสายโรงพยาบาลนะคะกู้ภัยกู้ชีพก็ได้นะคะทัดน้ำได้บริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกเรื่องงานเรื่องคนเรื่องความรู้สึกนะคะหรือว่าเจอคนทัดน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะมันเหมือนกับหันหลังให้กับบางคนแล้วก็เราจะออกไปตามเติมเต็มหาคนที่รู้สึกว่าเติมเต็มตัวเองนะคะอาจจะมาจากการทำงานนี่แหละรักแท้แท้ใกล้ชิดเนาะแล้วก็เหมือนเราถ้าแบบนึกไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีลองอยู่กับตัวเองสักพักมันน่าจะสามารถคิดได้นะคะตรงนี้เนาะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ